สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะที่กำลังติดตามทางคลื่นวิทยุผู้จัดการ 97.75 ค่ะคุณผู้ชมคะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องติดตามรายการสายตรงสุขภาพค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนะคะผู้ดำเนินรายการพริกค่ะการชนิตาสัมมกุลเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะคะตั้งแต่7 นาฬิกาจนถึง8 นาฬิกานั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการสายตรงสุขภาพได้ค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกอาทิตย์นะคะเราจะนำเรื่องราวสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสำหรับอาทิตย์นี้เนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นวันเอดโลกนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาเกี่ยวกับการติดต่อเรื่องโรคสัมพันธ์นะคะโรคเพศสัมพันธ์เนี่ยมีต่างๆนานามากมายนะคะวันนี้เราก็เลยถือโอกาสนี้ค่ะนำเรื่องเกี่ยวกับการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศนะคะซึ่งมีความสำคัญนะคะที่คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายควรจะต้องได้รับความรู้เรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะคนไทยทุกคนค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายรายการนะคะห้ามพลาดเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของลูกรักของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยๆนะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้ทันป้องกันโรคดาวซินโดรมให้ลูกรักค่ะโดยคุณหมอจากโรงพยาบาลเด็กอีกด้วยค่ะเอาละค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะสำหรับชาวไทยนะคะเกี่ยวกับการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศค่ะจะสามารถป้องกันโรคติดต่อได้มากน้อยแค่ไหนและเมื่อคลิปแล้วมีความปลอดภัยหรือเปล่านะคะวันนี้เราได้ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบคำถามคาใจทั้งหลายให้กับคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์นิ่มสกุลค่ะนายกสมาคมกิตติมศักดิ์นะคะสมาคมเลเซอร์ทางการแพทย์นานาชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอคะการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าล่อแหลมในสังคมไทยอันนี้ต้องให้คุณหมอช่วยอธิบายเกี่ยวกับการแก้ทัศนคติเรื่องนี้หน่อยนะคะว่ามันมีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะครับผมที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับผู้ชายนะฮะผมมีการเขียนหนังสือไว้ที่ประเทศญี่ปุ่นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้นะฮะเล่มนี้ออกมากี่ปีแล้วคะคุณหมอประมาณ25 ปีแล้วฮะทั้งเล่มก็พูดถึงว่าทำไมผู้ชายถึงจำเป็นต้องคลิปหัวแล้วก็ซับไตเติลก็คือเรื่องสำคัญอันดับ2รองจากชีวิตของผู้ชายอันดับ2รองจากชีวิตของผู้ชายเลยนะเป็นเรื่องสำคัญคอขาดบาดตายเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงกับผู้ชายนี่มันผิดกันตรงที่ว่าคุณผู้หญิงเวลาจะเข้าห้องน้ำนะจะมิดชิดไม่มีใครเห็นอยากจะมองเห็นตัวเองถ้าไม่เอากระจกไปส่องก็มองไม่เห็นแต่ผู้ชายนี่ต้องยืนเรียงกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแล้วมองซ้ายก็เห็นมองขวาก็เห็นแล้วของตัวเองเนี่ยก็ต้องฟรีแฮนด์ไม่ได้นะฮะต้องเอามือจับนั้นพวกคนที่ว่าจิ๋วมันไม่สมประกอบมีปัญหาเนี่ยลองนึกถึงนะตั้งแต่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วก็ทำให้เขาหดหู่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเพราะว่าความไม่สมประกอบแล้วก็ถ้าไปที่โรงเรียนเด็กผู้ชายด้วยกันเนี่ยนะฮะมันชอบไอ้ล้อเรียนคนที่จิ๋วไม่สมประกอบและเป็นที่เป้าหมายในการวัดความยิ่งใหญ่กันละกันก็เลยเกิดก่อให้เกิดความน่าละอายเรื่องสำคัญมากๆเลยครับค่ะคุณหมอคะอันนี้ต้องถามในเรื่องการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศค่ะมีลักษณะการทำยังไงนะคะการรักษายังไงครับจริงๆแล้วเราไปศึกษากันที่ประเทศอียิปต์นะฮะอียิปต์เนี่ยเมื่อ 5,000 กว่าปีมาแล้วเขาจะมีรูป อย่างเงี้ยนะฮะตามผนังเลยใช่ไหมคะที่ผนังเขาสลักไว้ที่ผนังของพีระมิดใหญ่เป็นรูปสีสันสวยงามเนี่ยใน 5,000 กว่าปีแล้วนี่คือที่พิธีที่ผู้ชายชาวอียิปต์ก่อนจะแต่งงานต้องคลิปต้องทำพิธีตัดหัวตรงนี้ออกมานะฮะถ้าอย่างนั้นก็คือแต่งงานไม่ได้ อันนี้เมื่อ 5,000 กว่าปีมาแล้วนะฮะที่อียิปต์นะคะใช่และปัจจุบันนี้เรามีศาสนาอิสลามเรามีศาสนายิวเรามีหลายๆนิกายในอินเดียหลายๆนิกายในอียิปต์เนี่ยนะที่บัญญัติให้เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาซึ่งจริงๆแล้วศาสนากับจิ๋วนี่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะฮะศาสนาทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีใช่ค่ะจิ๋วมีไว้ให้ฉี่มีไว้ให้สืบพันธุ์แต่ทำไมศาสดาของบางศาสนาเนี่ยถึงจำเป็นต้องบัญญัติให้เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันและทุกคนต้องเป็นระเบียบกันไปเลยเป็นระเบียบที่ทุกคนต้องทำมันก็เป็นเรื่องดีสำหรับทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ค่ะเพราะผมว่าศาสนาพุทธเราลืมไปเราลืมเรื่องนี้ไปไม่ได้ไปแตะชาวพุทธก็เลยเดือดร้อนกันค่ะเห็นบอกว่าที่ทวีปแอฟริกานะคะมีการศึกษาเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศนะคะสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ถึง 60% จริงหรือเปล่าคะใช่ครับเมื่อมีการประชุมโลกเอดนานาชาติเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วแล้วเขามีการไปสำรวจที่แอฟริกานะฮะเขาสำรวจผู้ชายที่ได้รับการคลิปหัวกับผู้ชายที่ไม่ได้คลิปหัวเนี่ยว่า
เป็นโรคเอดส์มากน้อยแค่ไหนก็ปรากฏว่าคนที่ไม่ได้รับการคลิปเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือมันอ่อนแอแล้วก็เกิดการอักเสบง่ายก็เป็นโรคเอดส์มากกว่าคนที่คลิปแล้วเนี่ยประมาณเกือบ3เท่าตัวแล้วก็นอกจากโรคเอดส์แล้วนะฮะโรคทางเพศสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยก็เป็นกันง่ายเพราะความที่ไม่แข็งแรงที่ว่าไม่ได้รับการผ่าตัดคือคลิปมันออกไปค่ะแล้วการศึกษาครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีการให้ความสนใจหรือว่ามีการคลิปเรื่องนี้แค่ 10% เองอะค่ะคุณหมอใช่ครับเพราะว่าเป็นเรื่องของค่านิยมความคิดความเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวว่าเราไม่เข้าใจนะครับจริงๆแล้วเวลาเนี่ยนะฮะเวลาเราอยู่ในท้องแม่เนี่ยนะฮะพระเจ้าเขาจะสร้างหนังตัวนี้หุ้มไว้เดี๋ยวกล้องช่วยซูมมาที่อาจารย์หน่อยนะคะการที่สร้างหนังหุ้มไว้ตรงนี้นะครับก็เพราะว่าระหว่างที่อยู่ในท้องแม่คืออยู่ในมดลูกเนี่ยก็ประมาณอายุประมาณสัก4เดือนได้นะฮะแล้วก็จะมีสายสะดือต่อไว้ล่องลอยหลับตานะครับระหว่างที่อยู่ในท้องแม่นี่ทำไมพระเจ้าเขาถึงต้องสร้างหนังหุ้มไว้ก็มีอยู่2เหตุผลเหตุผลที่1ก็คือถ้าคุณแม่เกิดไม่สบายคุณแม่เป็นวัดคุณแม่ท้องเสียคุณแม่เป็นโรคต่างๆที่ทำให้เกิดความร้อนในร่างกายของคุณแม่เนี่ยนะความร้อนในมดลูกนี่มันจะสูงมากความร้อนสูงๆนี่จะทำให้หัวเนี่ยมีปัญหาเพราะว่ามันอ่อนแอมันไม่ได้แข็งแรงมันหนังที่หุ้มอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งนะฮะเหตุผลที่สองถ้าความร้อนนี่มากขึ้นมันจะทำให้กลไกในการสร้างตัวอสุจิของเด็กชายคนนี้ซึ่งจะอยู่บริเวณลูกอัณฑะด้วยเนี่ยตายหมดครับนั่นก็คือเด็กคนนี้จะเป็นหมันตลอดชีวิตเพราะนั้นเพื่อป้องกัน2เหตุผลตัวนี้พระเจ้าเขาถึงได้สร้างหนังตัวนี้หุ้มไว้แต่ณวันที่คลอดออกมาหนังตัวนี้ไม่มีประโยชน์ละเพราะนั้นเด็กที่อยู่ในอเมริกาหรือในยุโรปทุกประเทศเลยถ้าคลอดมาตอนเช้าเขาจะถูกผ่าตัดตอนบ่ายวันนั้นนะคลอดตอนเช้าผ่าตัดตอนบ่ายคลิปตอนบ่ายเลยนะคะเกิดตอนบ่ายหรือตอนกลางคืนจะผ่าตัดรุ่งขึ้นเช้าเอาเป็นว่าให้เร็วที่สุดครับยิ่งไวยิ่งดีคือที่เขาต้องรีบทำอย่างนั้นเพราะว่าภายใน48ชั่วโมงเนี่ยเส้นประสาทตัวนี้มันไม่ทำงานคือเด็กไม่เจ็บก็จะไม่เจ็บไม่ต้องไปฉีดยาชาไม่ต้องไปแล้วคนจะเข้าใจผิดแล้วมีการถกเถียงกันว่าไปทรมานเด็กซึ่งเด็กจำไม่ได้หรอกฮะไม่ใช่นะคะไม่มีความทรงจำตรงนั้นไว้อยู่เลยเพราะเด็กมันไม่เจ็บเป็นกฎระเบียบของทางการแพทย์ทางประเทศนั้นเลยนะคะอาจารย์ประเทศอเมริกาประเทศยุโรปเขาทำกันซึ่งเพิ่นทางบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยได้ทำกันนะฮะจริงมันเป็นหน้าที่ของหมอฝึกหัดคือหมออินเทิร์นนะค่ะตอนผมจบที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปอินเทิร์นในโรงพยาบาลทหารบกอเมริกันค่ะทุกเช้าเวลาเราไปอยู่ที่ฝึกงานอยู่ที่แผนกเด็กนะฮะทุกเช้าหมออินเทิร์นเนี่ยจะต้องเดินไปที่บอร์ดไปดูว่าเมื่อคืนมีเด็กผู้ชายคลอดหรือเปล่าถ้ามีเราก็ทำการผ่าตัดไปเลยไม่ต้องไปคุยกับพ่อแม่เพราะมันเป็นระเบียบที่เขาต้องทำดังนั้นคือหน้าที่ของเราที่จะต้องทำเพิ่นบ้านเราไม่มีการทำแบบนี้นะโรงพยาบาลนอกจากว่าพ่อแม่รู้แล้วแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะมีการคลอดเด็กผู้ชายมาซึ่งตอนนี้มันรู้นะประมาณสัก6เดือนนี่เราสามารถไปอุลตราซาวด์หรือถ่ายเอ็กซเรย์เนี่ยรู้ว่าเป็นเด็กผู้ชายผู้หญิงดังนั้นถ้ารู้ล่วงหน้าถ้าคุณแม่จะขอร้องให้หมอที่ทำคลอดหรือคุณหมอผ่าตัดซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลนั้นน่ะทำให้นะมีเลเซอร์ไม่มีเลเซอร์ไม่มีปัญหาเพราะเด็กตัวเล็กนิดเดียวเลือดก็ออกนิดหน่อยไม่เจ็บด้วยยิ่งทำเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะอันนี้นะคะก็แสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีความสำคัญทั้งในเรื่องของคุณผู้ชายทั้งคุณผู้หญิงโดยเฉพาะคุณแม่ด้วยนะคะไม่ใช่แค่เอ๊ะถ้าพูดถึงเรื่องการคลิปหนังอวัยวะเพศปลายต้องมีแต่ให้คุณผู้ชายนั้นให้ความสนใจเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่จะมีโรคติดต่อตามมานั่นเองนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดเรามีสถิติของสถาบันมะเร็งทั่วโลกนะฮะว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ที่แต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ได้รับการคลิปหัวผ่าตัดเนี่ยนะฮะแล้วก็เวลามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยไอ้พวกขี้เปียกความสกปรกที่อยู่ที่ตรงหัวที่ครอบตรงนั้นนะฮะขาวๆเนี่ยเราจะเรียกว่าขี้เปียกนะฮะพวกนี้คือตัวที่ไปทำให้เกิดมะเร็งที่มดลูกของผู้หญิงอ๋อนี่คือสาเหตุของการทำให้เกิดมะเร็งเลยนะคะมะเร็งของมดลูกเลยอันนี้เป็นการยืนยันของสถาบันมะเร็งทั่วโลกเลยนะครับค่ะอันนี้ถ้าถามคำถามนี้นิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าเราทำความสะอาดล่ะคะล้างออกอะไรก็ยังไม่ช่วยหรอคะอาจารย์มันมีการขับและบางทีมันตกค้างอยู่ที่คอข้างล่ที่เราอาจจะไม่เห็นสำหรับคนที่ไม่ได้เปิดเต็มที่แล้วมันเกิดจากหนังที่เขาไปหุ้มตรงนี้นะฮะคือมันขับออกมาจากในนี้มันเหมือนกับขับเหงื่อครับไอไขมันออกมาทีนี้ถ้าเราหนังตัวนี้มันตัดออกไปแล้วไม่มีแล้วเนี่ยหัวมันออกมาอย่างเดียวเนี่ยตัวนี้มันจะไม่มีการขับออกมาแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือโรคอะไรคะคุณหมอเนี่ยคือพวกขี้เปียกฮะโอ้ขี้เปียกนี่เกิดจากความสกปรกนะฮะแล้วคะแล้วถ้าไม่ได้ทำความสะอาดมันเกิดการเหม็นค่ะนะฮะเกิดการอักเสบเรื้อรังค่ะแล้วมีคนเป็นมะเร็งค่ะจากการที่มันเกิดการอักเสบเรื้อรังเนี่ยเกิดที่หัวของ
ไอ้จูแล้วก็ที่หนังที่หุ้มค่ะอันนี้ก็อันตรายทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยอันนี้คุณหมอคะถ้าสมเป็นลักษณะนี้คือถ้าเปิดขนาดนี้ก็ถือว่าหนังหุ้มปลายังไม่เปิดใช่ไหมคะยังไม่เปิดนะเพราะว่าเวลาหดตัวมันก็ปิดเข้าไปอีกแล้วพอปิดเข้าไปมันก็อับเห็นไหมและบ้านเรามันชื้นความสกปรกพวกนี้มันจะตกค้างอยู่แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเชื้อรานะฮะเป็นเชื้อโรคทำให้เป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคงอนไก่ค่ะคือเกิดจากไวรัสที่เขาไปเกาะติดพวกนี้แล้วมันก็บานออกมาเต็มไปหมดเลยอันนี้คือโรคนี้ค่ะโรคงอนไก่นะคะอันนี้เกิดจากความสกปรกนี่แหละโอ้ค่ะอินทรีย์คลิปแล้วพวกนี้มันจะไม่เกิดค่ะถ้าอย่างนั้นขอย้อนไปนิดนึงค่ะคุณผู้ชายตอนนี้คงสงสัยแล้วว่าเอ๊ะไอการเปิดไม่เปิดมันเป็นยังไงเดี๋ยวคุณหมอมีภาพประกอบให้ดูแบบชัดๆได้ไหมคะว่าอันนี้คือการเปิดแล้วนะคุณคลิปแล้วอันนี้ขณะนี้ยังไม่เรียกว่าการคลิปการเปิดนะคะครับมีภาพที่ชัดเจนบ้างการเปิดแล้วนะฮะค่ะมันจะต้องคือผมมีการ์ตูนให้ดูนะฮะค่ะนี่คือหัวที่ไม่เปิดเลยเห็นไหมมันจะมีความอึดอัดอยู่ตรงเนี้ยนะฮะค่ะทีนี้พอเราใช้เลเซอร์ตัดแล้วก็เย็บให้เรียบร้อยเนี่ยเขาหัวก็จะเปิดมาก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะเนี่ยฮะคือหัวจะเปิดอย่างนี้ตลอดเวลาคือตัดเยอะไหมคะคุณหมออ่ะย้อนมาที่รูปที่สองหน่อยนะคะไอการตัดตรงนี้นะฮะหมอที่ผ่าตัดเนี่ยจะต้องมีความชำนาญพอค่ะคือจะต้องตัดให้พอดีค่ะเพราะนั้นเด็กที่มาเนี่ยสมมติว่า2ขวบหรือเด็ก10ขวบหรือเป็นผู้ใหญ่ที่20 30เนี่ยนะฮะเราจะต้องรู้ว่าลักษณะขององคชาตของเขาหรืออวัยวะเพศของเขาเนี่ยเจริญเติบโตประมาณเท่าไหร่ค่ะคนนี้รูปร่างโตหรือร่างเล็กรูปร่างอ้วนรูปร่างผอมยังไงแล้วเราต้องคำนวณตรงนี้คือต้องตัดให้พอดีคือหมายความว่าเวลาที่เหลือเนี่ยนะฮะคือไม่มีหนังมาหุ้มแล้วเนี่ยเวลาแข็งตัวเราต้องยืดได้เต็มที่นะฮะแล้วก็เวลาหดตัวก็จะไม่มีหนังเหลือมาหุ้มอยู่เลยอันนี้ต้องพอดีครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชำนาญของหมอที่ทำกันมากๆจะรู้ดีตัดมากเกินไปก็ไม่ได้ตัดน้อยไม่พอก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะต้องพอดีแต่คือยังไงก็ควรที่จะตัดดีที่สุดนะคะคือมันจำเป็นต้องตัดค่ะมันจำเป็นต้องตัดนะคะเพียงแต่ว่าเราคิดว่าถ้าหัวมันหลุดมานะฮะมันจะมีสามแบบถ้าคนที่ไม่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยนะก็คือหนึ่งประเภทที่ว่าหัวไม่เปิดเลยค่ะอันนี้ก็จะหุ้มอยู่งี้ครับบางทีเด็กคลอดออกมานะฮะภายใน 1-2 ชั่วโมงเนี่ยเขาจะร้องไห้อย่างมากเลยดิ้นทุรนทุรายเวลาเราไปดูเนี่ยนะฮะหัวตรงนี้มันปิดก็คือเขาอยากจะฉี่แล้วมันฉี่ไม่ออกค่ะแล้วก็จะทรมานนะตรงนี้เราต้องรีบเปิดรูให้ปัสสาวะมันออกมาเลยเป็นการช่วยชั่วคราวก่อนค่ะแล้วก็อย่างน้อยสุดให้ปัสสาวะออกมาได้นะแล้วก็ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นประเภทดุนแรงคือหมายความว่าหัวมันจะหุ้มไว้ไม่มีโอกาสที่หัวจะออกมาเพราะนักการเจริญเติบโตก็เสียไปแน่นอนกลายเป็นคนจูเล็กตลอดชีวิตอ๋อที่เขาบอกว่าอวัยวะเพศเล็กก็เพราะว่าหนังหุ้มปลายนี่ใช่ไหมคะเป็นสาเหตุมันหุ้มไว้มันไม่ได้เจริญเติบโตมันหุ้มไว้เลยครอบมันไว้มันเลยไม่เติบโตและยิ่งเป็นเด็กอ้วนนะฮะพอท้องออกมาเนี่ยมันยิ่งหดเข้าไปข้างในแล้วบางคนเนี่ยอายุตั้ง7-8ขวบเนี่ยมีแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารสำหรับเด็กว่ามันคือมันเป็นความพิการที่ไม่ควรจะเป็นนะฮะถ้าพ่อแม่เอาใจใส่ทีนี้แบบที่สองถ้าโชคดีหน่อยระหว่างที่คลอดออกมาแม่รู้จักฟอกสบู่รู้จักทำให้มันหลุดออกมาเนี่ยนะฮะเวลาแข็งตัวหัวตรงนี้มันก็จะหลุดขึ้นไปนะเวลาหดตัวมันก็จะเข้ามาปิดอีกแบบนี้ก็ยังดีกว่าแบบนี้แต่ก็ยังถือว่าไม่สมประกอบแบบที่3นี่อันตรายอันนี้คืออะไรคะกลมๆคะคุณหมอหัวมันคือเลือดที่ไปเลี้ยงที่หัวเนี่ยนะฮะมันไม่กลับเพราะมันกิ่วคือคอมันจะกิ่วนะไอ้นี่ก็คือเวลาดูที่มือคุณหมอนะคะอายุประมาณ2ขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยนะถ้าหัวเวลาเราเปิดออกมาเนี่ยนะตรงนี้จะมีรูปัสสาวะหัวมันจะติดอยู่ครึ่งนึงหรือเศษ1ส่วน3เนี่ยแล้วขยับไม่ได้ละนะทีนี้พอเราโตเป็นผู้ใหญ่เห็นรูปเห็นหนังนะฮะที่เขาแสดงเนี่ยก็รู้ว่าหัวมันจะต้องออกมาเต็มที่แต่ว่าดึงยังไงมันดึงไม่หลุดถ้าอายุเกิน2ขวบขึ้นไปนะซึ่งตรงนี้อันตรายเพราะว่าเด็กผู้ชายเนี่ยก็พยายามจะให้เหมือนเพื่อนเพราะไปโรงเรียนก็ถูกเพื่อนฝูงล้อเรียนอะไรเนี่ยนะเพราะนั้นเขาจะพยายามมาฟอกสบู่ท็อกด้วยตัวเองซึ่งมันไม่หลุดเขาจะทำแบบที่คนเอาแหวนไปใส่ที่นิ้วเนี่ยเป็นเวลานานๆหลายเป็นปีเลยแล้วไม่ได้เอาออกเพราะนั้นมันจะกิ่วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีข้อเกี่ยวอยู่เพราะนั้นเวลาฟอกสบู่ธรรมดาไม่ออกหรอกเขาจะเอามือเขาไปแช่น้ำเย็นเพราะร่างกายคนเราพอเจอความเย็นมันจะเหี่ยวมันจะหดนะฮะทีนี้พอแช่ไว้ประมาณหลายๆชั่วโมงเนี่ยมันก็เหี่ยวจริงแล้วพอฟอกสบู่มันก็หลุดไปเพราะนั้นคนที่หัวจู๋ติดอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะเอาครึ่งตัวของเขานี่
ปแช่น้ำเย็นในอ่างอาบน้ำแช่น้ำเย็นในสระว่ายน้ำหรือไปแช่ในคลองเป็นหลายๆชั่วโมงเลยนะนี่เป็นความอดทนของเด็กผู้ชายแล้วก็พอมันเหี่ยวจริงๆเนี่ยก็พยายามดึงพอดึงปุ๊บมันหลุดมาติดที่คอนะฮะทีมันกลับไม่ได้เพราะมันกิ่วปากมันเล็กมันไปแล้วตอนนี้เลือดที่มาตรงนี้มันบวมขึ้นก็เลยเกิดอาการบวมแบบลูกเมื่อกี้นี้แบบเป็นลูกบอลลูนออกมาเลยไอ้นี่อันตรายครับเพราะว่าโรคบอลลูนทางเพศสัมพันธ์แล้วจะเจ็บคือเป็นความผิดปกติของไอ้ตรงหัวตรงเนี้ยแล้วก็เราไปทำความดึงมันโดยไม่ได้ระวังเนี่ยมันมาบีบคอไว้มันรัดไว้นี่มันก็บวมขึ้นเพราะเลือดมันกลับมาไม่ได้ไอ้นี่ถ้าทิ้งไว้ทั้งคืนมันเน่าตายเลยนะฮะเพราะเลือดมันไม่มาเลี้ยงมีทางรักษาไหมคะไอ้นี่ตัดออกอย่างเดียวต้องรีบพามาโรงพยาบาลกลางคืนเราจะมีคนที่ถูกหามมาโรงพยาบาลใหญ่บ่อยแบบนี้เพราะว่าทานยาแก้ปวดมันก็ไม่ค่อยหายมันเจ็บมากๆนะเสร็จแล้วพอมานี่หมอเราต้องกรีดฉีดยาชากรีดให้ระบายเลือดซะก่อนเสร็จแล้วก็รักษาแผลตรงนี้อยู่ 2-3 อาทิตย์นะจนกระทั่งแผลหายดีถึงนัดมาผ่าตัดอีกทีก็เจอ2เด้งเลยทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องขอเวลาไปพักก่อนนะคะแต่ว่าเรื่องนี้กำลังสนุกเลยกำลังได้เข้าเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันว่าในช่วงหน้านะคะว่านอกจากเด็กแล้วที่ควรจะต้องไปคลิปตั้งแต่ต้นแล้วผู้ใหญ่อย่างอายุ20-30หรือว่า60หรือว่ามากกว่านั้นจะสามารถคลิปได้หรือเปล่านะคะรวมไปถึงวิธีการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเกี่ยวกับโรคเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วก็การคลิปหนังอวัยวะเพศปลายนะคะจะมีความจำเป็นกับคุณผู้ชมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ